ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปไหนคะท่านไม่อยู่เนี่ยเอ๊ก็มีหลักๆนะหลักๆเนี่ย3งานค่ะอันที่1เนี่ยท่านไปประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมนี้ครบ40ปีหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ปกติไม่มีนะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษค่ะนะก็คงจะมีหลายๆเรื่องคุยกันแต่ผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือว่าจะมีการนอกเหนือจากการพูดง่ายๆว่าจัดระบบคือออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีปัญหาในแง่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนดีเขาจะผูกกับยุโรปกับในฐานะอาณานิคมเก่ากับผูกกับภูมิภาคนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแล้วเขาก็ยังมีปัญหากับจีนด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องการใช้พื้นที่ในทะเลจีนใต้ในการคุยกันเป็นหลักปฏิบัติก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่า เรากับท่านนายกเนี่ยมีโปรแกรมจะเจอกับนายกรัฐมนตรีท่านอื่นที่ไปประชุมอาเซียนด้วยกันเท่าที่ทราบก็มีนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานนี้แล้วก็แน่นอนอ่ะตัวนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมันเจอกันอยู่แล้วส่วนคนอื่นนี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างนายกรัฐมนตรีฮุนเมเนตเนี่ยของกัมพูชาเพราะว่าเพิ่งเจอกันเป็นทางการไปแต่ว่าจะมีการไปสานต่ออะไรก็ว่ากันไปมันก็จะมีหัวข้อที่คนชอบพูดอะเรื่องการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแต่ผมคิดว่าระดับนายกเนี่ยก็คงให้นโยบายเพราะเป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศกองทัพเรือสภาความมั่นคงแห่งชาติกรมสนธิสัญญาทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทางกระทรวงพลังงานถ้าพูดถึงเรื่องการจะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ร่วมนะ OCA อะไรพวกนี้อันนี้ค่อยๆใจเย็นเถอะนะมันก็มีการคาดหมายคาดการอะไรกันหลายๆอย่างแต่ผมคิดว่าบรรยากาศไปด้วยดีนะหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะไปท่านคงจะเน้นเรื่องท่องเที่ยวหลังๆนี่ท่านออกบู๊เรื่องท่องเที่ยวเยอะ มันจะมีงานที่เป็นงานประชุมใหญ่ของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจท่องเที่ยว International Tourism Berlin ที่กรุงเบอร์ลินที่ท่านก็จะไปนะก็เข้าใจว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคงจะเป็นคนประสานงานแล้วจะไปฝรั่งเศสที่ปารีสด้วยไปเจอกับประธานดีมาครงก็จะเรื่องอะไรผมไม่ทราบอาจจะไปเร่งรัดเรื่อง FTA ด้วยก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกท่านจะกลับมาเยอรมันมามีโปรแกรมพบกับนายกรัฐมนตรีเยอรมันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเก่าก็หลักๆที่จะไปโรงงาน Volkswagen ที่ Wolfsburg ผมก็เคยไปโรงงานเนี่ยเมื่อสัก7 6 7ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะที่ผมไปเนี่ยเรากำลังคุยกันเรื่องตอนเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะผมไปที่โรงงาน Volkswagen เนี่ยโรงงานใหญ่นะที่น่าจะเป็นที่วอฟบุกถ้าผมจำไม่ผิดผมไปจากเบอร์ลินนั่งรถไปก็พูดกันเรื่องรถไฟฟ้าตอนนั้นเขาบอกเขาจะทำแล้วเขาบอกเขาจะมีนโยบายที่จะเลิกผลิตรถไอซ์เลยนะที่ใช้สันดาปภายในผมก็ยังรู้สึกว่ามันไกลตัวยานยนต์ไฟฟ้านี่เป็นหัวข้อที่น่าคุยมากเอาไว้ให้มีโอกาสอาจารย์คุยให้ฟังหน่อยเนี่ยนะคะก็พูดง่ายๆว่าท่านนายกท่านจะไปยาวกลับมาวันที่14ไปครึ่งเดือนเลยนะอาจารย์นะก็ไม่ถึงก็10วันเท่านั้น